ผมนายจักรพันธ์พุทธาขอประกาศลาออกจากการเป็นนักแสดงสังกัดค่ายบิออนด์คาวตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับตอนนี้ผมไม่เหลืออะไรแล้วครับแม้กระทั่งตอนนี้ที่ผมนั่งหายใจอยู่ผมก็ยังผิดผมไม่สามารถทำอะไรไปมากกว่านี้ได้แล้วครับเวลาประมาณ3นาที40วินาทีในการแถลงของบิวจักรพันธ์มีสาระสำคัญคือขอประกาศลาออกจากการเป็นนักแสดงในสังกัดค่าย Beyond Cloud ค่ะโดยก่อนหน้านี้ค่ายได้ประกาศว่าอดีตแฟนสาวคู่กรณีและบิวจะแถลงร่วมกันแต่เมื่อวานนี้ค่ะอดีตแฟนสาวกลับประกาศผ่าน Twitter ว่าขอปฏิเสธการแถลงข่าวขออย่าเจอหน้ากันถ้าเจอนั้นเจอได้ที่เดียวคือที่ศาลค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วบิวจักรพันธ์ถูกแฟนสาวอดีตแฟนสาวนักเขียนนิยายและเขียนบทออกมาเปิดเผยผ่าน Twitter ว่าถูกบิวทำร้ายร่างกายตลอดระยะเวลา2ปีครบซ้อนรวมถึงมีปัญหาเรื่องเงินระหว่างกันทำให้บิวถูกวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมออนไลน์เรื่องการใช้ความรุนแรงจนค่ายสั่งพักงานค่ะโดยจากการแถลงครั้งนี้บิวบอกว่าเพื่อปกป้องตัวเองแม้ไม่ได้ให้รายละเอียดแต่บอกว่าสิ่งที่ทุกคนได้รับทราบไม่ใช่เรื่องจริงทั้งหมดและจากนี้ตัวเองก็จะขอนำความจริงทั้งหมดไปสู้ในชั้นศาลเช่นกันค่ะจากนี้ผมขอความจริงทั้งหมดไปสู้ในชั้นศาลผมจะต่อสู้เพื่อคนที่ผมรักและคนที่ยังรักผมคนที่เชื่อมั่นในตัวผมรวมถึงครอบครัวและตัวผมเองด้วยผมขอให้ทุกคนอดทนและผมก็จะอดทนและเข้มแข็งเพื่อรอผลคดีในชั้นศาลจากนี้ผมยังเชื่อว่าความจริงจะชนะในที่สุดและผมก็เชื่อว่ากระบวนการยุติธรรมจะให้ความยุติธรรมกับผมกรณีการถูกเปิดเผยว่าบิวจักรพันธ์ใช้ความรุนแรงต่อผู้หญิงกลายเป็นเรื่องร้อนตลอดสัปดาห์ค่ะมีชาวเน็ตบางส่วนขุดข้อมูลและพฤติกรรมในอดีตของนักแสดงหนุ่มมากมายซึ่งมีทั้งเรื่องที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้นะคะขณะที่อดีตแฟนสาวคู่กรณีได้รับคอมเมนต์รุนแรงจากฝั่งแฟนคลับต่างประเทศบางส่วนรวมถึงบุคคลใกล้ชิดก็พลอยได้รับผลกระทบจากการคอมเมนต์ที่เข้าข่ายคุกคามด้วยค่ะ